วันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายนะครับผมบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับของเรื่องน็อตนะครับผมเรื่องน็อตนี่แหละครับผมเรื่องน็อตคนไทยเนี่ยเห็นตัวแบบนี้นะครับก็เรียกว่าน็อตนะครับผมแบบนี้ก็น็อตอีกนะครับแบบนี้ก็น็อตเห็นรูปแบบเนี้ยเรียกน็อตหมดเลยนะครับก็ขอทําความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะครับมันใช้งานยังไงนะครับมีกี่ชนิดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตามสไลด์ไปเนี่ยจุดประสงค์ของเจ้าตัวเรื่องนี้ก็คือว่าให้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานของน็อตนะครับชนิดของน็อตนะครับสตัดโบว์นะครับผมแล้วก็วัสดุต่างๆครับเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เลือกใช้งานนะครับผมแล้วก็การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการใช้น็อตนะครับผมก็มีบทเรียนต่างๆก็คือการอย่าจับยึดชิ้นงานนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกน็อตพวกเกลียวนะครับมาตรฐานมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็การใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวเนี้ยก็คือพวกสตัดโบว์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เราก็ตัดไปนะครับผมเกลียวนอกเกลียวในนะครับผมการจับยึดนะครับผมก็จะจับยึดยังไงบ้างการจับยึดก็มีเราจะยึดวัสดุ2 ชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยว่ายึดได้หลายรูปแบบนะถ้าเป็นโลหะก็อาจจะเชื่อมก็ได้นะติดกาวอันนี้ได้เหมาะกับแผ่นบางนะครับผมหรือว่ายิงริเวตก็ได้นะเช่นพวกหมุดเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะที่ต้องการการขยายตัวก็จะต้องดูที่การใช้นะครับพวกนี้ก็คือเราเห็นกันบ่อยๆนะครับยึดกระดาษเข้าด้วยกันด้วยกาวนะยึดเหล็กเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมนะครับยึดวัสดุ2 อันเข้าด้วยกันแบบถอดได้ก็ติดยิงริเวตก็ได้นะครับหรือว่าขัดน็อตก็ได้นะครับเนี่ยขัดน็อตเนี่ยนะครับมีหลายแบบด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเกลียวนะครับแล้วก็มีน็อตตัวเมีย2 ตัวอยู่คนละฝั่งเรียกว่าสตัดนะครับผมสตัดถ้าเกิดว่ามีฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งคงที่เรียกว่านัตแอนด์โบลต์นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแบบใช้เครื่องมือในการขันยิงลงมานะครับเป็นเซลล์แท็ปปิ้งนะครับผมก็คือการสร้างเกลียวขึ้นมาด้วยตัวเองเรียกว่าสกรูนะครับผมหรือว่าสกรูนะครับผมรูปทรงของหัวน็อตและโบว์นะครับมันมีหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนแบบหัวเหลี่ยมหัวกลมหัวมงกุฎก็มีนะครับผมหัวแฉกนะครับแล้วแต่กับเครื่องมือด้วยนะครับผมนะครับลักษณะของหัวสกรูนะครับมีแบบหกเหลี่ยมก็มีนะครับแบบใช้ไขควงแฉกขันก็มีนะครับผมใช้ไขควงแบบตั้งนูนหัวนูนก็มีนะหัวจมก็มีนะครับผมหัวจมแบบหกเหลี่ยมก็มีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนนะครับจะใช้เครื่องมืออะไรในการให้บริการนะครับเช่นขันออกอะไรนะครับเซตสกรูนะครับผมเซตสกรูก็คือการมันจะเป็นการเซตก็คือการตั้งค่านั่นเองนะครับผมเช่นตัวหนอนล็อกเพลาอะไรนะเรียกว่าเซตสกรูนะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมเกลียวลักษณะต่างๆนะครับก็มันจะเรียกขึ้นอยู่กับเรียกถ้าเป็นประเทศบ้านเรานะครับเขาจะเรียกกันตามลักษณะหัวนะครับเช่นนี่เรียกว่าหางปลาอายโบนนะครับยูโบนเจโบนนะครับหัวจมนะครับเขาจะเรียกกันแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือนะมีอยู่นะครับมีอยู่ทัมสกรูนะครับแพดโบนะโปรโบก็คือน่าจะคล้ายๆกับบ้านเรานะครับเทิร์นบัคเกิลนะเควิส
เนี่ยนะครับก็คล้ายๆบ้านเราครับแต่บ้านเราเนี่ยมันจะแบบน็อตหมดเลยนะครับนี่เนี่ยทั้งหน้าเนี่ยเรียกว่าน็อตหมดครับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับเกลียวมีอะไรบ้างนะครับเกลียวคําศัพท์ที่เกี่ยวกับน็อตก็คือมันจะเป็นเกลียวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันของน็อตก็คือมาตรฐานของเกลียวนะครับผมนี่คำศัพท์ของมันก็คือมีรูทมีเครสนะครับมีทริปแองเกิลนะครับมีเมเจอร์ไดเมเตอร์นะครับไมเนอร์ไดเมเตอร์มีไดเมเตอร์แล้วก็พิชนะครับสิ่งที่เราคุ้นชินกันมากที่สุดนะครับของเกลียวเนี่ยก็คือพิชนะครับผมสมมติว่า M10 คูณ1.5ยาว20อะไรเงี้ยยาวเนี่ยก็คือความยาวนี้นะครับผมความยาวของน็อตตัวน็อตนะครับความยาวของตัวโบว์นะครับพิชก็คือระยะสันถึงสันเนี่ยนะครับเรียกว่าพิชเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยพิชนะครับเป็นค่าที่สำคัญนะครับผมแล้วก็เมเจอร์ไดเมเตอร์นะเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดของเกลียวเรียกว่า M นะครับผม M คำศัพท์พิชอันนี้ก็คือพิชนะครับผมลีดนะครับลีดเนี่ยก็คือเมื่อน็อตหมุนหนึ่งรอบนะครับมันกินไปได้กี่พิชนะครับผมเรียกว่าลีดน็อตหมุนหนึ่งรอบนะน็อตที่อยู่ที่มาหมุนหนึ่งรอบเนี่ยนะครับที่มาหมุนหนึ่งรอบตัวโบว์นะครับเกลียวโบว์เนี่ยน็อตหมุนไปหนึ่งรอบเนี่ยมันกินไปกี่พิชนะครับเราเรียกค่าการหมุนในหนึ่งรอบนั้นว่าลีดนะครับเกลียวนอกเกลียวในนะครับนี่ก็คือเกลียวนอกนี่ก็คือเกลียวในนะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะระยะพิชมันต้องเท่ากันนะครับไม่งั้นมันจะปีนเกลียวนะครับผมเกลียวจะเสียหายเกลียวขวาเกลียวซ้ายนะครับผมเกลียวขวาเกลียวซ้ายเกลียวขวาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าหมุนตามนะครับหมุนตามเข็มมันจะขันให้แน่นนะครับหมุนตามเข็มขันแน่นนะครับเกลียวซ้ายถ้าหมุนทวนเข็มจะขันแน่นนะครับเราน่าจะถนัดกันแบบหมุนตามเข็มหมุนตามนี่ก็คืออะไรหมุนขันแน่นนะครับหมุนทวนคลายออกนะครับเราน่าจะคุ้นชินแบบนี้มากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็คือแบบได้ทั้งสองนะครับอยู่ที่การออกแบบเทิร์นบัคเกิลนะครับมันน่าจะอยู่ตามโครงหลังคานะครับมองขึ้นไปดูมันจะมีตัวเทอร์มิเกิลที่ติดอยู่กับแสกหลอดนะครับผมไว้ขันปรับทิศทางนะครับเป็นตัวช่วยดึงโครงหลังคานะครับมันจะมีทั้งเกลียวซ้ายเกลียวขวาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ประเภทเกลียวนะครับซิงเกิลทริปมัลติทริปนะครับซิงเกิลทริปก็คือมีแบบนี้นะครับนี่ซิงเกิลทริปก็คือแบบมี100 บาท100หมุนนะครับดับเบิลทริปก็คือแบบนี่ L เท่ากับ 2P L เท่ากับ 3P นะครับเรียกว่ามัลติเพิลทริปนะครับมาตรฐานเกลียวนะครับบ้านเราก็มีอยู่ที่จริงมันมีอยู่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าในสไลด์เนี่ยมันจะมีแค่เมตริกกับยูนิฟายนะครับแล้วก็มีคอสพิทกับไฟพิทนะครับแบ่งเกลียวหยาบเกลียวละเอียดอีกต่างหากนะครับนี่ก็คือเราจะเห็นเกลียวยูนิฟายเนี่ยมันมี2 แบบนะครับถ้ามีตัวยูนำหน้านะเรียกว่ายูนิฟายนะครับ R นี่ก็คือแบบเป็นราวนะครับย่อมาจากราวเกลียวฟันตรงกับเกลียวฟันโค้งนะครับมันจะมีอยู่2เกลียวถ้าเป็นพวกเซ็ตสกรูต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเกลียวปล่อยอะไรเงี้ยก็จะน่าจะเป็นแบบเกลียวฟันโค้งนะครับวิธีการนะครับก็คือมาตรฐานเกลียวยูนิฟายนะครับเป็นหน่วยนิ้ว18 UNIF นะครับหมายความว่าไง5/8นิ้วเนี่ยนะครับก็คือเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในนะครับผมด้านในดีตัวเล็กนะครับด้านในเท่ากับ5
5/8 นิ้วนะครับผมก็คือเกลียว5 หุ่นนะครับเกลียว5 หุ่นมี18 เกลียวต่อ1 นิ้วนะครับ18เป็นแบบยูนิฟายนะครับผมเป็นแบบยูนิฟายชนิดไฟล์ก็คือเป็นแบบไฟล์แปลว่าละเอียดนะครับผมคอสแปลว่าอย่างนะครับนี่ก็คือขนาดนะครับเกลียวต่อนิ้วนะครับชนิดของเกลียวนะครับแล้วก็เป็นเกลียวแบบละเอียดนะครับนี่ก็คือวิธีการอ่านนะครับต่อมานะครับก็เป็นเมตริกเมตริกเนี่ยก็คือมันเหมือนกันนะครับกับยูนิฟายแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็น2 ประเภทก็คือเกลียวเอ็มนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับฟันตรงกับฟันโค้งเหมือนกันแต่ว่าตัวเมตริกเนี่ยมันจะเอียง60 องศานะมุมเอียงจะเป็น60 องศาเช่นวิธีการเรียกนะครับเรียกได้โดยการเรียก m ขึ้นมาก่อนนะครับ m12 คูณ 1.75 หมายความว่าเมเจอร์ไดเมเตอร์ของมันเนี่ยมันคือ12มิลนะครับระยะพิษก็คือ 1.75 นะครับผมนี่คือการเรียกแล้วเมตริกแต่จริงๆเนี่ยมันต้องคูณความยาวเข้าไปด้วยนะครับผมมันต้องคูณความยาวเข้าไปด้วยเวลาเราไปสั่งซื้อไม่งั้นเขาไปบอกเขาว่า M12 คูณ 1.75 แม่ค้าจะหยิบตัวยาวที่สุดให้นะครับเพราะมันเป็นราคาแพงการสร้างเกลียวนอกเกลียวในนะครับก็ทำได้โดยการแบบเขาเรียกว่าการตาร์ฟนะครับผมการตาร์ฟหรือว่าการดายนะครับนี่ทิปดายนะครับก็ดายนะแล้วก็ตาร์ฟเกลียวนะครับผมดายตาร์ฟนี่สร้างเกลียวในด้วยการตาร์ฟนะครับสร้างเกลียวนอกด้วยการดายนี่คือการสร้างเกลียวรูเจาะสำหรับใช้น็อตนะครับผมรูเจาะเนี่ยก็คือมันจะมีค่าที่เกินขึ้นมานะครับผมการความลึกของรูเจาะเนี่ยในส่วนที่มีเกลียวเนี่ยความยาวในส่วนที่มีเกลียวและความยาวในส่วนที่ไม่มีเกลียวเนี่ยมันจะมีอยู่ค่า A ค่าเนี้ยก็คือเราต้องเผื่อไว้ให้สำหรับการขันอัดลงไปนะให้มันมีระยะของหัวโบลนะครับลงไปได้นะครับเพื่อให้การขันเนี่ยการแนบสนิทกันของชิ้นงานกับตัวโบลเนี่ยนะครับทำได้สนิทกันนะครับต้องดูให้มันสัมพันธ์กันนะครับเวลาเราออกแบบการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวนี่ก็คือรูเนี่ยต้องพอดีกันนะครับผมรูต้องพอดีกันพอดีในที่นี้มันหมายความว่ามันต้องใหญ่กว่านิดหน่อยให้ใส่ได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีแหวนรองได้หรือเปล่านะครับแหวนรองนี้เรียกว่าวัตเชอร์นะครับวัตเชอร์เนี่ยมันทำให้กระจายแรงในการจับยึดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมถ้าเราขัน6 เหลี่ยมปุ๊บแรงก็จะอาจจะเป็นแบบ stress concentrationบริเวณเจ้าตัว6 เหลี่ยมเนี่ยนะครับเพราะนั้นการรองแหวนมันก็ทำให้กระจายแรงได้เต็มพื้นที่วงกลมนะครับก็ต้องเลือกความยาวนะครับให้เหมาะสมนะครับต้องเลือกความยาวให้เหมาะสมด้วยมันต้องเลยแป้นเกลียวนิดหนึ่งนะครับประมาณนิดหนึ่งนะครับ3-4 เท่าของระยะพิษนะครับมันต้องยาวกว่าออกมานะครับ3-4 เท่าของระยะพิษให้จำได้ว่าประมาณมากกว่า3 เท่าของระยะพิษนะครับเช่นถ้าระยะพิษ1 มิลนะครับเกลียวตัวนี้ก็ต้องออกมานะครับเพื่อที่จะให้ติดเต็มนะครับติดเต็มน็อตเนี่ยเลยออกมาประมาณสัก3-4ระยะพิษนะครับระยะพิษก็คือร่องเกลียวนะครับเลยออกมาประมาณ4-5 ร่องเกลียวความยาวชิ้นงานก็มากพอให้ระยะลึกเข้าไปในชิ้นงานประมาณ2-3 เท่าของระยะพิษนะเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะเลยออกมาแบบนี้นะครับผมเมื่อขันเสร็จติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างที่อะไรไม่ถูกต้องหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ถูกต้องยังไง
ความยาวลำตัวเกลียวมากเกินไปนะเกลียวมากเกินไปอันนี้คือไม่บอกว่ามันถูกเปล่านะมันก็เหมือนกันอันนี้มันก็เหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันตรงที่เกลียวที่มันโผล่มายาวเกินไปนะครับผมยาวเกินไปส่วนที่เป็นเกลียวยาวมากเกินไปนะครับทําให้ลําตัวของสลักเกลียวเลยแป้นเกลียวไปมากนะครับยาวมากเกินไปบางทีเราอาจจะเลือกให้มันสั้นแค่นี้พอนะครับถ้าจะยืดแค่นี้นะนี่มันยาวไปยาวไปก็แบบนี่นะครับตรงบริเวณส่วนที่อยู่ด้านในนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเกลียวอยู่ด้วยนะซึ่งทําให้เกิดแรงดึงมากกว่านะเพราะพื้นที่ตรงนี้มันโดนเกลียวตัดไปพื้นที่มันก็เลยเหลือน้อยกว่านะการที่ยึดแบบนี้นะครับมันก็เลยถูกต้องมากกว่าแบบนี้นะครับผมอันนี้ถูกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ยึดติดกับการใช้สลับเกลียวที่ดาร์ฟครับยึดออบเจกต์วัตถุที่1กับวัตถุที่2เข้าด้วยกันถ้ามันหนามากแล้วก็ทำเกลียวเข้าไปได้นะครับเพื่อใช้ตัวมูลตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับความยาวก็คือต้องเหมือนกันกับเมื่อกี้นะก็คือ2-3เท่าของพิษนะเลยเข้ามาในออบเจกต์2นะครับนี่เลยเข้ามาในออบเจกต์2ก็คือในระยะเกลียวนะครับเลยออกมานะครับจากที่ต้องการในประมาณ2-3เท่านะครับผมเพื่อให้หัวตัวเนี้ยลงมาอยู่ในส่วนนี้ได้นะครับนี่นะครับสำหรับออบเจกต์สองนั้นนะครับเราจะเจาะรูธรรมดาไม่ต้องทําเกลียวในนะครับเพียงแต่รูนั้นต้องมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้สวมลงไปได้โดยสะดวกนะครับนี่ออบเจกต์สองก็คือตัวนี้นะครับเราไม่ต้องทําเกลียวนะครับเจาะรูให้มันใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเช่น M10 M10 ก็เจาะรู12 มิลนะครับก็เหลือข้างละมิลก็มันลงมาได้โดยสะดวกขึ้นอีกนะครับการใช้สลักเกลียวเพียงตัวเดียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่เหมาะสมในที่นี้ไม่เหมาะสมยังไงถ้าเกิดว่าเกลียวมันยาวไปนะครับรูมันตื้นไปเราขัดลงมาปุ๊บนี่มันก็ลอยอยู่นะครับนี่มันชนปลายล่างซะก่อนที่มันจะจับยึดกันได้มันก็ไม่เหมาะสมนะไม่แข็งแรงตัวนี้มันยังหมุนได้อยู่นะครับนี่ก็เหมือนกันสมมติว่ามันหมดเกลียวแล้วนะครับสุดเกลียวที่ปลายด้านบนก่อนการจับยึดก็คือไม่ถูกต้องเหมือนกันการใช้งานสตัดโบนะครับผมสตัดโบก็คือเป็นนี่เขียนติดเลยนะครับไม่รู้ใครทำสไลด์นี้มางานปักเกนนะครับจริงปักเกนหรือว่าแกสเก็ตนะครับก็คือต้องเลือกให้เหมาะกับขนาดของหน้าแปลนตัวนี้มันจะมีมาตรฐานอยู่นะครับมาตรฐานของปักเกนเราลองค้นหาคีย์เวิร์ดคำว่าแกสเก็ตสแตนดาร์ดดูนะครับเขาจะมีมาให้นะครับเลือกใช้สายหล่อลื่นให้เหมาะสมนะครับป้องกันความเสียหายในการถอดนะครับเช่นพวกสนิมพวกอะไรเนี่ยเขาต้องแบบเอาโซเน็ตหรือว่าพวกสายหล่อลื่นฉีดเข้าไปก่อนที่จะขันนะครับก่อนที่จะขันออกขันเข้าก็อาจจะมีน้ํายาล็อกเกลียวนะครับเพื่อจะล็อกเกลียวไว้ไม่คลายนะครับต้องขันให้ทั้งสองขนานกันไม่มีการเยื้องศูนย์นะครับหน้าแปลนนะครับก่อนขันควรตรวจสอบก่อนว่ามันไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยรั่วซึมนะครับควรเลือกใช้สตัดและโบว์ตรงตามสเปคนะครับค่าในการขันแน่นก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับนี่การใช้งานนะครับก็เป็นตารางก็จะมีหลายคลาสนะครับตั้งแต่คลาสนี่เป็นหน้าแฟลงนะครับอันนี้เป็นหน้าแฟลงหน้าแฟลงขนาดนี้นะครับใช้โบว์เท่าไหร่ยังไงนะครับมันจะมีบอกนี้สตัดโบว์กี่มิลนะครับนามิเตอร์เท่าไรนะครับผมมีกี่ตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของมาตรฐานของตัวปักเก็นครับมาตรฐานของแฟลงนะครับการใช้งานนี่ก็เป็นมาตรฐานกันนะครับผมมาตรฐานสำหรับการใช้งานกับหน้าแปลนครับ
อุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับก็ต้องเลือกให้ตรงกันตามเกรดนะครับเช่นตัว ASTM A193 นะครับก็รับอุณหภูมิได้ถึง400องศานะครับเกรด B8 นะครับของ A193 ก็รับได้ถึง525องศานะครับเนี่ยเราต้องมาดูในนี้นะครับว่าเป็น B7 B8 นะครับ8.8อะไรเงี้ยก็มันจะมีอยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะเป็นมาตรฐานไปนะพวกสารหล่อลื่นนะครับป้องกันตะกันอะไรต่างๆนะครับก็มีเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นล็อกไซต์นะครับน้ำยากันคลายนะครับแกไฟมูลิพาสนะครับมูลิเพสนี่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนะครับถูกต้องก็คือเนี่ยถ้าเราขันมาทางด้านเดียวแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะเกิด state concentration นะครับทำให้เกิดการเสียหายไม่ขนานกันได้นะเพราะเราขันอยู่ข้างเดียวนะแต่เนี่ยเราขันสองข้างเราปรับได้ละเอียดกว่านะครับเวลาถอดอะไรก็ทําได้รวดเร็วกว่านะครับปลอดภัยกว่านะครับนี่วิธีการขันนะครับบางคนขัน1 2 3 4 5ซึ่งผิดเลยนะครับมันจะมีลำดับการขันอยู่นะครับเช่นน็อต12ตัวแบบนี้ต้องขันยังไง1 2 3 4นะครับ5 6 7 8นะครับนี่คือลำดับการขันที่เหมาะสมนะครับขันนี้มันสลับกันนะครับ1 2นะครับ3อยู่ไหน3อยู่นี่4นะครับอยู่ไหนนี่นะครับมันจะตรงกันข้ามกันหมดเลยนะครับวิธีการขันก็คือเราจะได้ค่าความแน่นที่เหมาะสมนะครับปะเก็นนะครับที่ใช้ในงานขันแน่นยี่ห้อเฟล็กซิลมันจะมีบอกไว้นะครับที่ตัวของปะเก็นอันนี้ไม่ต้องนะครับเราไม่ได้ไปเขียนแบบเพราะเราซื้อมาใช้นะครับผมวิธีการใช้งานนัดโบนนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานน็อตโบนนะครับผมมีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ตามล่างอยู่นะครับ